ที่เชียงใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักนะครับก็ได้เสนอข่าวถึงปรากฏการณ์สายมูเตลูผู้คนจากหลายจังหวัดทั่วไทยนะครับเดินทางไปดูดวงกับพระนัทพัฒน์ณน่านนะพระณน่านหรือว่าหลวงพี่ตุ๋ยเราคงจำกันได้นะครับอายุประมาณสัก51 52ปีนะพระที่วัดนะพระที่วัดทุงอยู่ไปกันจนแน่นวัดต้องมีการต่อคิวนะฮะเพราะว่าหลวงพี่จะดูได้เพียงแค่วันละประมาณไม่เกิน20คนทำให้ทุกคนต้องรอคิวรอแบบมาราธอนข้ามวันข้ามคืนก็มีคนรอบางคนนอนรอถึง5คืนกว่าจะได้ดูดวงนะฮะก็บอกต่อๆกันไปว่าดูแม่นอย่างนู้นแม่นอย่างนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากสื่อนะครับนำเสนอข่าวและบอกว่าพระเนี่ยมีพฤติกรรมสร้างความงมงายให้กับชาวบ้านแล้วก็มีการเรียกเงินเรียกทองในการดูดวงขัดต่อกฎวินัยสงฆ์ทำให้ล่าสุดนะฮะพระณัฐพัฒน์ณน่านประกาศหยุดดูดวงชั่วคราวฮะแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ดูดวงแห่งใหม่นะครับไม่ดูที่วัดนี้นะครับวันนี้ทีมงานก็เข้าพบนะฮะพระณัฐพัฒน์ที่วัดทุงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าหยุดดูดวงแล้วจะหยุดดูไปจนถึงหยุดมาสักพักแล้วฮะหยุดไปจนถึงพรุ่งนี้เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านต้องมาเดือดร้อนนอนรอกันที่วัดแล้วก็บอกว่าการดูดวงเปลี่ยนชื่อเป็นที่รู้จักแบบปากต่อปากมาเป็น10ปีแต่ตอนหลังเนี่ยความที่มีโซเชียลแชร์กันก็เลยทำให้คนนั้นยิ่งมาเยอะมากขึ้นนะฮะก็ปกติเนี่ยเราก็รับเปลี่ยนชื่อเนี่ยทั้ง10ปีแล้ว10ปีแล้วก็มันเกิดกระแสขึ้นมาเพราะว่าคนแห่กันมาเยอะมากซึ่งมันก็คงเกิดจากการที่โซเชียลเอาไปคุยกันคือจากการบอกเล่าปากต่อปากกันซึ่งปกติอาตมาก็ไม่ได้ที่จะโฆษณาตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็จะกล่าวหาว่าเป็นเรื่องงมงายซึ่งในการเปลี่ยนชื่อนี่มีตั้งแต่ซึ่งในพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวไว้ว่าชื่อมีผลจริงในนามสูตรอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการที่ผิดเพี้ยนและอย่างนึงสิ่งที่จะมาเนี่ยเปลี่ยนสถานที่เพราะว่าคนมาเยอะมากและก็สถานที่ไม่พออีกอย่างนึงก็คือด้วยความที่เราสงสารชาวบ้านซึ่งมากันเยอะมากและก็ในการที่จะมาเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนชื่อให้ชาวบ้านส่วนมากก็จะสอนเรื่องธรรมะได้รายได้ที่ได้ก็ไม่ได้เรียกร้องเรารายได้ที่พระที่พระอันผ่านมาเนี่ยก็ไปทำบุญไปสร้างวัดไปให้ทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะที่วัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็สามารถติดตามที่ Facebook ของอาตมาได้ว่าเราจะมีการทำบุญเอาไปทำบุญบางคนก็จะมองว่าอาตมานี่มีรถมีอะไรไม่มีสามารถก็จะนั่งรถแดงไปแล้วหรือไม่ก็แก๊ปคืออยากจะให้ญาติโยมได้เข้าใจใหม่ในการที่จะนำเสนอข่าวซึ่งปกติเนี่ยเราไม่อยากให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียก็เลยไม่ต้องการที่จะออกสื่อนี่ครับนี่ก็คือโฉมหน้าของหลวงพี่คนดังที่ว่ากันว่าดูดวงแม่นหลวงพี่ก็ยอมรับนะว่าดูมานานแล้วฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยพูดกันปากต่อปากแล้วก็ไปแชร์กันทางโซเชียลคนก็แห่แหนมากันใหญ่นะครับนี่ก็หลวงพี่ก็ออกตัวนะฮะบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีรถไปไหนมาไหนก็นั่งสี่ล้อแดงแล้วก็เรียกแกร็บนะครับเพราะว่ามีคนไปตำหนิท่านอยู่2จุดจุดแรกพระมีการเรียกร้องเงินทองในการดูดวงท่านบอกว่าโอ้ยถ้าบางคนไม่มีก็ไม่เอาก็แสดงว่าเอาสิไม่มีก็ไม่เอาแต่เอาไปเนี่ยถึงเอาไปเนี่ยก็เอาไปพัฒนาวัดโอ้ยพัฒนาวัดหลายแห่งในหลายจังหวัดสนับสนุนการศึกษาของสามเณรไม่ได้เก็บไว้เลยนะถึงไม่มีรถไงอีกจุดหนึ่งท่านทำผิดวินัยสงฆ์นะจนทำให้ต้องพ้นมาจากวัดหนึ่งที่อำเภอสารพีมาแล้วใช่ไหมเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะครับเรื่องนี้ท่านก็ออกตัวแบบไม่ค่อยเคลียร์นะท่านบอกว่ามีการพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่ได้ชี้ความผิดถูกต้องลงโทษอะไรยังไงแต่เรื่องนี้กลับถูกนำมาขุดคุ้ยโดยไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรเห็นมีการโจมตีอาตมาเรื่องการไปดูดวงเก็บเงินเก็บทองก็เลยเอาผนวกเอาเรื่องนี้มาด้วยแต่ท่านก็ออกตัวแค่นี้ฮะท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเคยถูกให้พ้นจากสมณเพศมาจากวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอสารพีจริงไหมนะฮะแล้วมาอยู่ที่วัดเนี่ยก็ทำแบบนี้คือพระดูดวงเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ว
มันไม่มีอยู่แล้วท่านจะบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดยังไงก็ตามแต่เนี่ยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในกรอบวินัยของคนเป็นพระนะฮะเอาละท่านก็จะหยุดดูดวงสักพักหนึ่งแล้วจะไปเริ่มดูใหม่แต่จะไม่ใช้ที่วัดนี้แล้วฮะจะไปใช้สถานที่ที่วัดหนองเต่าคำอยู่ที่อำเภอสันป่าตองฮะจะเปลี่ยนสถานที่เพราะที่วัดนั้นสถานที่กว้างขวางกว่าเข้าใจว่าคนที่จะมารอรับคิวแล้วก็รอเนี่ยนะฮะจะมีพื้นที่กว้างกว่าสะดวกกว่านะครับแต่ก็ยังดูวันละ20คิวเหมือนเดิมเพราะว่าสุขภาพไม่ดีโอ้อาตมาต้องตื่นตั้งแต่ตีสองจะต้องเดินทางจากวัดนี้วัดทุงยูนี่นะฮะไปถึงวัดหนองเต่าคำประมาณตีสี่นะแล้วก็เริ่มดูดวงที่นั่นเหมือนเดิมนะฮะไม่ดูเกิน20คนก็แสดงว่าท่านยังเดินหน้าดูดวงต่อไปเปลี่ยนที่เท่านั้นเองเปลี่ยนที่แค่นั้นเองฮะเปลี่ยนที่เท่านั้นเองนี่นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าหน้าที่จากปปปร่วมกับปปชปัตตานีวางแผนเข้าไปจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินของจังหวัดปัตตานีนายคนนี้ชื่อฟาริกศรีดนุเดชเพราะว่าเขามีพฤติกรรมเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการแลกกับการออกโฉนดที่ดินนี่นะฮะคือผู้เสียหายเนี่ยเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ดินคนนี้ก็เลยไปแจ้งตำรวจแล้วก็มีการวางแผนกันวางแผนกันตั้งแต่นำเงินสดนะฮะที่ผู้เสียหายที่คนที่ถูกรวบเนี่ยเรียกร้องมา 120,000 บาทมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้นี่นะฮะแล้วก็ดูเบอร์ดูอะไรไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าไปให้กับนายฟาริกแล้วตำรวจซึ่งสังเกตการอยู่โดยรอบนะครับพอเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดรับเงินปุ๊บก็รวบตัวได้ทันทีนี่นะฮะเจ้าหน้าที่ปปปเนี่ยบอกว่าพฤติการก็คือว่าผู้เสียหายเนี่ยผู้เสียหายคนหนึ่งเขาได้สร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรมิตรภาพบ่อทองที่ปัตตานีแล้วก็ขอรังวัดเพื่อแบ่งแยกโฉนดที่ดินประกอบการขายเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็มีการเสนอเอกสารไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีก็คือทำตามระเบียบทุกอย่างมีที่ดินจะให้มารังวัดเพื่อจะแบ่งที่ดินทำเป็นบ้านจัดสรรก็ต้องไปบอกที่ดินจังหวัดนะครับต่อมายื่นเอกสารไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีบอกว่าได้แต่ขอค่าดำเนินการแบ่งแยกโฉนดหน่อยนะที่ดิน8แปลงแปลงละ 15,000 บาทคิดเป็น 120,000 บาทแล้วก็นัดแนะกันว่าถ้าเห็นตามนี้ก็เอาเงินมาให้วันที่29กันยายนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีนี่นะฮะคุณพี่ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาเห็นว่าเอ้ยทำแบบนี้มันไม่ถูกนี่เราขอให้เขามาแบ่งแยกโฉนดที่ดินแต่เขาเก็บค่าแบ่งนะเก็บค่าแบ่งเพื่อออกโฉนดเนี่ยโอ้โหแปดแปลงแปลงละ 15,000 เป็น 120,000 ก็เลยไปแจ้งความมาร้องทุกข์กับทางปปปแล้วก็เลยวางแผนนี่นะเอาเงินมาถ่ายเอกสารเอาเงินมาดูกันเรียบร้อยแล้วก็พอถึงตอนมอบเงินไอ้หมอนี่รับเงินปุ๊บตำรวจรวบเลยเรียบร้อยฮะเพราะเงินนั้นก็ทำหมายเลขเอาไว้แล้วเขาทำหมายเลขเอาไว้แล้วนะนี่นะฮะมีความผิด3ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินนะฮะเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตัวเองดีฮะใครไปติดต่ออะไรเนี่ยแล้วถูกเรียกรับเงินเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยใช่แล้วก็ซ้อมแผนเพื่อที่จะจับจะได้ขจัดคนพวกนี้นะฮะออกไปจากแวดวงราชการกว่าจะแถลงข่าวได้แล้วเอาแบงค์มาเลี้ยงนะนี่เอามาเลี้ยงให้เห็นว่าเนี่ยทำเครื่องหมายไว้หมดนะ120,000เห็นไหมฮะเรียบร้อยนายฟาริกคนที่เป็นแม่ข้าราชการแล้วก็ไปคอร์รัปชันนะทำแบบนี้ช่อราบบังหลวงแบบนี้ก็รอวันเข้าคุกนะฮะมันไม่มีทางไม่มีใครที่จะโชคดีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามแต่นะฮะเราก็เห็นหลายครั้งนะบางทีเป็นอบต.เป็นอบจ.ใช่ไหมฮะ
แล้วถูกจับคาสำนักงานเนี่ยคือถ้ายังไม่หยุดนะมั้ยถ้ายังไม่หยุดก็เรียบร้อยไม่มีทางที่จะแบบทำชั่วในทางสะดวกนะเป็นแรมเดือนแรมปีมันต้องมีคนที่เป็นไม่ยอมเป็นผู้เสียหายอ่ะไม่ยอมที่จะแบบโอ้โหต้องมาเสียเงินเปล่าๆปลิ้ปๆเพียงแค่จะออกโฉนดต้องเสียอีก120,000แบบเนี้ยโอ้โหมันก็เรียกหนักไปมันเหิมเกริมไงใช่เห็นไหมใช่แล้วก็คือก่อนหน้านี้คือเคสเนี่ยไม่ได้ทำเคสแรกแน่ต้องเคยทำต้องเคยทำนะแล้วคนเนี่ยมันโลภพอทำแล้วใช่ไหมฮะก็มันก็จะเรียกร้องเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเหยื่อเนี่ยไม่ยอมแล้วคนเรามันจะยอมแล้วจะไปขอออกโฉนดไปเรียกเก็บเงินก็ต่างหาก120,000โอ้โหมันคิดว่ามันจะแบบโอ้โหคิดว่าจะได้กล้วยเข้าปากง่ายๆแบบนี้แหละฮะไม่มีทางนี่คนเราเนี่ยใช่ไหมฮะรอวันเดินเข้าคุกอะฮะใช่ก็สมควรโดนวันนี้มีเรื่องดีๆวันนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมนะครับได้ไปพร้อมกับคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับไปพบท่านรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันพรุ่งนี้แล้วครับคนที่ใส่สูตรผูกไทยนะครับคุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตท่านปลัดกระทรวงนะครับก็ได้รับคำอวยพรบรรยากาศดีมากนะเพราะว่าท่านปลัดเนี่ยมีความใกล้ชิดต้องทำงานโควิดนะครับแล้วก็อยู่กับลุงตู่มานานฮะประชุมสบคด้วยกันนะครับมานานปีท่านผู้ชมฮะ 2-3 ปีอยู่ด้วยกันแล้วก็คุณหมอเกียรติภูมิท่านปลัดนั้นก็แถลงข่าวนะฮะมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็เป็นเรี่ยวแรงสำคัญของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขนะระดับปลัดเลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในการที่ต่อสู้กับโควิดได้เป็นอย่างดีนะฮะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เลยพามาอำลานะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากครับท่านนายกก็อวยพรวันนี้สีหน้าท่านนายกยิ้มแย้มดีมากเลยฮะนี่ฮะปลัดท่านใหม่นะครับวันจันทร์หน้าก็จะเป็นคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะนี่เป็นทีมการแถลงข่าวที่โอ้โหให้ข้อมูลชัดเจนนะฮะนี่ชุดนี้เป็นหมอชุดที่ทำงานหนักมากนะใช่โอ้โหโควิดเราเนี่ยตั้งแต่ปี63อ่ะใช่ต้องต่อสู้กับบรรดาการถูกบูลลี่การถูกเหยียดดูแคลนจากใครต่อใครนะในบางช่วงใช่แล้วก็ต้องบางทีก็ต้องมาแก้ข่าวให้ข่าวที่ถูกต้องกับบรรดาคุณหมอนอกสังกัดที่ก็อยากจะ เรียกยอดไลค์อ่ะมีหมอหลายคนฮะก็อาศัยช่วงโควิดนะฮะให้ข้อมูลนั่นให้ข้อมูลนี่นะครับมันผิดบ้างมันบิดเบือนบ้างมันเบี่ยงเบนบ้างก็ต้องเป็นหมอคณะนี้แหละฮะที่ต้องให้ข้อเท็จจริงใช่มีหมอที่หวังยอดไลค์เยอะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะฮะ